วัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมอาร์ตี้และลอยไทยไอเดียวันนี้ครับผมภารกิจที่ผมได้รับนั่นก็คืออร่อยยามค่ำคืนครับอร่อยยามค่ำคืนนั้นเป็นอาหารที่รู้สึกแบบว่ากลางคืนแล้วรู้สึกหิวแต่ไม่อยากกินหนักหรือบางคนกลัวอ้วนหรือกลัวลงพุงวันนี้ครับผมมีเมนูมาแนะนำนั่นก็คือหอยนางรมอบน้ำต้มข่าครับผมหอยนางรมเดี๋ยวเรามาหยดน้ำต้มข่าโดยใช้ลอยไทยต้มข่าครับผมไปใส่สักประมาณ1ช้อนชาเสร็จปุ๊บค่าใส่เกลือดีกว่าตกลงไปครับพริกไทยพริกไทยมอสซาเรลล่าชีสใส่ให้หมดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบสักประมาณ180องศาจนกว่าชีสมันจะละลายแล้วมันจะสวยงามครับเดี๋ยวเราจะรอจนกว่าชีสจะละลายแล้วเรามาดูกันครับว่าหอยนางรมอบชีสจะเป็นยังไงกินออกมาแล้วผมว่าน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูหอมฉุยเลยตกแต่งจานกันดีกว่านี่เป็นเกลือกรวดนี่วางเข้าไปเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างแรกเลยเราทำเป็นเกี่ยวกับข่าเราก็ต้องใส่ข่าก่อนตักใครโปรยไปเลยโปรยไปเลยใบมะกรูดนี่คือพริกชี้ฟ้าแดงครับผมน่าทานไหมครับกับหอยนางรมอบน้ำต้มข่าครับอย่าลืมทำตามได้ครับผมไม่ว่ากันครับผมส่วนครั้งหน้าผมจะพาทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามในลอยไทยไอเดียครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายอัมพลฟู้ด